เทคนิคนี้เราเรียกว่าเทคนิคการเกร็งและคลายทีละส่วนนะครับอย่างที่เราได้คุยกันนะครับว่าโยคะเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรานี้เนี่ยเข้าใจตนเองได้ดีขึ้นซึ่งก็คือมาจากนะโยคะสามารถทำให้เรารู้ความรู้สึกของตัวนะรู้ความรู้สึกของร่างกายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะอันเทคนิคการเกร็งและคลายนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการเกร็งและคลายซึ่งเราก็จะหวังผลจากการที่เรามีความรับรู้ของร่างกายเรานะได้ชัดเจนครับเราจะเริ่มด้วยการลงไปอยู่ในอิริยาบถของการนอนครับสิ่งที่เราจะทำในเทคนิคนี้ก็คือเราจะแบ่งส่วนของร่างกายนะฮะตามกลุ่มกล้ามเนื้อใหญ่ๆทั้ง8ส่วนนะแล้วเราก็จะค่อยๆทำแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะจากเท้านะมาที่เข่ามาที่บริเวณสะโพกบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องแขนช่วงบริเวณไหล่คอและใบหน้านะครับเราเริ่มนะครับเราจะเริ่มที่บริเวณนิ้วเท้าก่อนด้วยการที่เราจะงุ้มนิ้วเท้าเข้านะเกร็งตึงทั่วบริเวณนิ้วเท้านะเกร็งนะฮะให้เรารับรู้เลยที่มันเกิดความรู้สึกเกร็งที่เต็มที่แล้วคลายขณะนี้เราคลายรับรู้สภาวะผ่อนคลายทั่วบริเวณนิ้วเท้าลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะงุ้มนิ้วเท้าเข้าเกร็งตึงทั่วบริเวณนิ้วเท้ากล้ามเนื้อทั้งหมดเกร็งตึงแล้วคลายในส่วนที่สองที่บริเวณเข่าด้วยการที่เรากดเข่าของเราลงชิดพื้นเมื่อเรากดเข่าลงชิดพื้นกล้ามเนื้อที่น่องกล้ามเนื้อที่ต้นขาจะเกร็งตึงแล้วคลายผ่อนสบายสบายรับรู้สภาวะผ่อนคลายเราทำอีกสักครั้งหนึ่งนะกดเข่าลงชิดพื้นเกร็งตึงกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆเข่าของเราแล้วคลายที่สำคัญยังคงเป็นสตินะรับรู้ความรู้สึกเกร็งรับรู้ความรู้สึกคลายที่เกิดขึ้นสลับกันส่วนที่สามนะที่บริเวณสะโพกด้วยการที่เราจะขมิบก้นเกร็งตึงกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกของเราทั้งหมดเกร็งเข้าไปอีกแล้วคลายอีกสักครั้งหนึ่งนะเราขมิบก้นเกร็งตึงกล้ามเนื้อทั่วสะโพกเกร็งตึงแล้วคลายรับรู้สภาวะผ่อนคลายส่วนที่4คือบริเวณหน้าท้องนะโดยการที่เราเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเราอาจจะห่อตัวเล็กน้อยกล้ามเนื้อหน้าท้องเกร็งตึงแล้วคลายอีกสักครั้งหนึ่งนะงอตัวเล็กน้อยเกร็งตึงทั่วบริเวณหน้าท้องเกร็งเข้าไปอีกแล้วคลายรู้สภาวะผ่อนคลายส่วนที่5ที่บริเวณแขนด้วยการที่เรากำหมัดแน่นเกร็งตึงที่ปลายแขนเกร็งตึงทั่วต้นแขนเกร็งตลอดแขนแล้วคลายอีกสักครั้งหนึ่งเรากำหมัดเกร็งทั่วบริเวณปลายแขนต้นแขนตลอดทั่วแขนแล้วคลายรับรู้สภาวะผ่อนคลายถัดมาคือบริเวณไหล่และกล้ามเนื้อหลังด้วยการที่เรากดไหล่ของเราลงชิดพื้นนะกล้ามเนื้อทั่วหลังเกร็งตึงทั่วบริเวณไหล่เกร็งตึงแล้วคลายอีกครั้งนึงกดไหล่ชิดพื้นเกร็งตึงกล้ามเนื้อทั่วบริเวณไหล่กล้ามเนื้อทั่วแผ่นหลังแล้วคลาย
รู้สภาวะผ่อนคลายส่วนที่7คือที่บริเวณคอโดยการที่เราเก็บคางของเราลงชิดทรวงอกทำให้กล้ามเนื้อรอบๆคอเราเกร็งตึงกดลงไปอีกชิดเข้าไปอีกแล้วคลายอีกสักครั้งหนึ่งนะเราเก็บคางชิดทรวงอกเกร็งตึงกล้ามเนื้อทั่วลำคอนะกล้ามเนื้อหลังคอเกร็งตึงเกร็งอีกแล้วคลายส่วนสุดท้ายคือใบหน้าโดยการที่เราจะหยีตานะเม้มปากเกร็งตึงกล้ามเนื้อทุกส่วนทั่วใบหน้าที่เรานึกได้เกร็งเข้าไปอีกแล้วคลายอีกครั้งหนึ่งนะฮะเม้มปากหยีตาเข้าเกร็งตึงกล้ามเนื้อทุกส่วนทั่วใบหน้าเกร็งอีกแล้วคลายรับรู้สภาวะผ่อนคลายที่เกิดขึ้นงั้นในตอนนี้เราลองรับรู้ความรู้สึกผ่อนคลายที่เกิดขึ้นทั่วทั้งร่างกายเรามีความรับรู้ที่ชัดเจนของกล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่ๆทั่วทั้งร่างกายพร้อมๆกันเรารับรู้ได้ถึงสภาวะผ่อนคลายของกล้ามเนื้อทั้งหมดทั่วทั้งร่างกายพักอยู่สักครู่หนึ่งแล้วจากนั้นเราจึงค่อยๆลุกขึ้นนั่งช้าๆนะฮะโดยการที่เราค่อยๆรวบขาชิดนะฮะจากนั้นเรายกมือขวาขึ้นเหนือศีรษะชันเข่าซ้ายตะแคงตัวไปทางขวายังคงมีสติรู้รับรู้ความรู้สึกทั่วทั้งร่างกายแล้วจึงค่อยๆใช้มือทั้งสองพยุงตัวลุกขึ้นมาอยู่ในท่านั่งช้าๆเราจัดตัวอยู่ในท่านั่งที่สบายนั่งสงบสักครู่หนึ่งสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเราสังเกตผลที่เราได้รับจากการฝึกปฏิบัติเทคนิคเกร็งและคลายทั้งเทคนิคนี้ช่วยให้เรารับรู้ความรู้สึกภายในตัวเราได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นทำให้เรามีสติรู้ตัวได้ดีขึ้นเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ทำให้เรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมได้ดีขึ้นถ้าเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็สามารถที่จะดำเนินวิถีชีวิตของประจำวันของเราได้อย่างมีสติได้อย่างมีประสิทธิภาพอันด้วยประโยชน์ของเทคนิคนี้เราแนะนำให้ฝึกทำเทคนิคนี้ทุกวันตอนเช้าเพื่อเป็นการเริ่มต้นวันของพวกเราด้วยความที่เรามีสติมีความตื่นรู้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองแล้วจากนั้นเราจะไปทำอิริยาบถอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราต่อไป